สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังชีวิตติดขัดทำอะไรไม่ขึ้นลองขอขมาพ่อแม่วิธีการขอขมาพ่อแม่ที่ถูกต้องทำแล้วชีวิตดีขึ้นทันตาทุกท่านเคยรู้สึกไหมคะว่าเวลาทำอะไรสักอย่างก็เหมือนจะมีอุปสรรคติดขัดยุ่งยากไปหมดเหมือนจะดีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จสักทีสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกรรมที่ทำไว้กับพ่อแม่ซึ่งบางครั้งเราก็อาจจะทำอะไรลงไปทำให้พ่อแม่เสียใจร้องไห้โดยที่เราก็อาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำท่านผู้ฟังทุกท่านคะวันนี้เราจะได้นำวิธีขอขมาพ่อแม่โดยหลวงพ่อจรัญท่านได้แนะนำไว้วิธีล้างเท้าขอขมาพ่อแม่เพื่อความเป็นสิริมงคลทำแล้วชีวิตดีขึ้นทันตาสิ่งที่ต้องเตรียม 1. ส่องใส่ปัจจัยให้พ่อแม่ถือเป็นการซื้อชีวิตใหม่จากบุพการี 2. ผ่านธูปเทียนแพและพวงมาลัยที่มีดอกมะลิในพวงมาลัย1พวง 3. ชุดใหม่ให้พ่อแม่นิยมเป็นชุดนอนและอาหารที่ท่านโปรด 4. ผ้าเช็ดมือผืนใหม่ 5. ผ้าขาวดิบ6. ถาดใส่ของซึ่งจะวางทับด้วยผ้าขาวดิบ 7. กะละมังใบใหม่ใส่น้ำอุ่นน้ำลอยดอกมะลิหรืออาจจะเป็นน้ำใส่น้ำอบน้ำหอมก็ได้ขั้นตอนการประกอบพิธีล้างเท้าขอขมาพ่อแม่ให้ปฏิบัติดังนี้ก่อนที่จะเริ่มทำพิธีให้อธิษฐานบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยกล่าวตามนี้องค์พระพุทธเจ้าลูกชื่อวันนี้ลูกตั้งใจจะขอขมาขออโหสิกรรมจากคุณพ่อคุณแม่ขอองค์พระพุทธจงบันดาลให้ลูกทำสิ่งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ด้วยเทอญแม่ซื้อเทพพยดาทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่พระพายพระแม่พระเพิงวันนี้เวลานี้ลูกชื่อได้ตั้งใจที่จะทำพิธีขอขมาอโหสิกรรมจากคุณพ่อคุณแม่ขอจงเป็นพยานให้ลูกด้วยเทอญจากนั้นพาพ่อกับแม่มานั่งบนเก้าอี้หรือว่าโซฟาส่วนตัวก็นั่งกับพื้นจับเท้าท่านมาล้างในกะละมังน้ำอุ่นที่เตรียมไว้แล้วก็พูดถึงสิ่งต่างๆที่ทำไว้กับท่านทั้งกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีที่ลูกได้กระทำล่วงเกินหรือทำให้พ่อให้แม่ไม่สบายใจลูกกราบขออโหสิกรรมในสิ่งเหล่านั้นด้วยเมื่อล้างสะอาดแล้วและขอขมาพ่อแม่เสร็จแล้วให้นำเท้าท่านมาวางบนขาของเราซึ่งมีผ้าเช็ดทำความสะอาดให้แห้งอย่าพึ่งให้เท้าของท่านถูกพื้นให้วางไว้บนหน้าขาของเราก่อนและอธิษฐานจิตพร้อมพูดบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอีกครั้งว่าพระแม่ธรณีเจ้าขาพระแม่คงคาเจ้าขาพระแม่พระพายเจ้าขาพระแม่พระเพิงเจ้าขาลูกขอกราบขอขมาลาโทษข
ขอเป็นทิพพยานนำความดีและกุศลผลบุญที่ลูกได้ทำในครั้งนี้ไปบอกปู่ยมราชและนายนิติยาบาลให้ด้วยให้ช่วยจดบันทึกคุณงามความดีครั้งนี้ที่ผ่านมาลูกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ลูกขอรับใช้กรรมแต่หลังจากนี้ไปลูกขอกราบขอชีวิตใหม่จากบุพการีและให้เรากราบขอขมาท่านจากนั้นก็มอบพานธูปเทียนแพกับท่านแล้วพูดว่าลูกขอขมาขออโหสิกรรมขอชีวิตใหม่ที่ดีให้ลูกด้วยท่านก็จะให้ศีลให้พรให้ชีวิตใหม่กับเราสุดท้ายให้อธิษฐานจิตอีกครั้งถึงพระพุทธเจ้าลูกชื่อขออนุโมทนาบุญจากพระพุทธเจ้าให้สำเร็จบุญครั้งนี้ให้ลูกด้วยลูกขอนำกุศลบุญส่วนหนึ่งอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามลูกมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันให้รับกุศลของลูกณบัดนี้เดี๋ยวนี้คำกล่าวขอขมาพ่อแม่กายะกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังโยโทโสที่ข้าพเจ้าตรงนี้ให้ใส่ชื่อและนามสกุลประมาทพลาดพลั้งทำผิดมาในชาตินี้ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันหากเรานึกได้ว่าเคยทำสิ่งใดไว้เช่นเคยเถียงท่านเคยดื้อไม่เชื่อฟังเคยทำร้ายจิตใจท่านในเรื่องใดก็ตามควรบอกให้หมดลูกได้สำนึกแล้วในกรรมนั้นขอให้คุณพ่อและคุณแม่อโหสิกรรมให้กับลูกทุกเรื่องและตอนท้ายของการกล่าวให้คุณพ่อคุณแม่พูดว่าขออโหสิกรรมให้กับลูกในทุกเรื่องก็จะเป็นอันจบพิธีค่ะอานิสงส์ของการที่ได้ขอขมาพ่อแม่ไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคใดในชีวิตจะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีหรือว่ามีผู้ช่วยเหลือได้รับโอกาสดีๆทั้งการงานและการเงินหากตกงานก็จะหาใหม่ได้ง่ายถึงคราวเคราะห์ก็จะมีผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือให้แคล้วคลาดมีความรักที่ดีอบอุ่นดูแลซึ่งกันและกันชีวิตเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วใจสงบได้เร็วท่านผู้ฟังคะนี่คือวิธีขอขมาพ่อแม่ที่ถูกต้องค่ะเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ใครหลายคนก็เชื่อว่าหากทำแล้วจะดีทำแล้วทุกอย่างที่ขัดสนจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ท้ายที่สุดและสำคัญที่สุดก็คือความตั้งใจที่เราจะไม่ทำผิดอีกไม่ใช่สักแต่ว่าขอขมาเพราะจิตใจที่สำนึกผิดและพร้อมแก้ไขก็ย่อมนำมาซึ่งความประพฤติใหม่เป็นการสร้างกรรมดีใหม่ๆนั่นเองค่ะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยค่ะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันค่ะโมทนาบุญร่วมกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ